นไม่มานะคะครูแนนเล่าเองวันนี้วันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าถ้ากินของหวานมากตาจะบอดจริงหรือใครเคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนยกมือขึ้นน้องซิมเคยรู้ตาบอดจริงไหมคะเคยรู้แต่ไม่เคยเห็นว่าทำไมกินของหวานแล้วตาจึงบอดนะคะวันนี้ดิ้งดองจะบอกให้ฟังอ่ะมาแล้วงาม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 อะไรจังเลยหู้ยช็อกโกแลตนี่นะช่างอร่อยอะไรอย่างนี้ในเพนกวินเหล่มองกินอะไรอยู่เนี่ยกินเสียงดังเสียงดังเหมือนสุนัขเลยทำไมถึงกินเสียงดังอย่างนี้เนี่ยคุณครูแนนไม่ได้สอนหรือไงฮะดิ้งด่องกินอะไรเสียงดังขนาดนี้ไอ้ทำไมอ่ะก็มันอร่อยอ่ะเพนกวินของอร่อยอร่อยแบบนี้นะกินเคี้ยวเสียงดังก็ไม่เห็นจะแปลกเลยช็อกโกแลตอร่อยจังเลยช็อกโกแลตถึงแฟตฉันจะทานต่อฉันจะทานต่อที่โมโหเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะไม่ยอมแบ่งให้ฉันกินบ้างเลยเจ้าเพนกวินลำมึงลำพันอยากกินนะดิจ้างให้ก็ไม่แบ่งให้หรอกฉันงกจะตายเธอไม่รู้จักฉันเหรอดิ้งดองจอมงกจำไว้เลยฉันไม่ได้อิจฉานายหรอกนะนายดิ้งดองคือฉันจะบอกให้การกินของหวานเยอะขนาดนั้นน่ะอาจจะทำให้นายอ่ะตาบอดได้เอาอะไรมาพูดอีกแล้วอ่ะเพนกวินนายจะหลอกฉันทำไมอีกโอ้โหฉันกินช็อกโกแลตนายก็อิจฉาฉันหาว่ากินมากๆแล้วมันจะตาบอดนี่ดิ้งดองฉันตาเตือนนายด้วยความหวังดีนะนี่ฉันเห็นเป็นเพื่อนเลิฟกันหรอกฉันถึงเตือนถ้าไม่เลิฟกันนะไม่มีทางเตือนหรอกกินของหวานอย่างนั้นน่ะเยอะๆขนาดเนี้ยรู้ไหมว่ามันอันตรายต่อสุขภาพของตัวเองแค่ไหนหมายความว่าไงหมายความว่ายังไงที่มันอันตรายต่อสุขภาพก็หมายความว่านายเนี่ยยังไม่รู้อะไรบ้างเลยฉันจะรู้อะไรก็นายยังไม่ได้บอกฉันเลยอะฉันไม่ต้องเป็นห่วงฉันหลอกสุขภาพฉันน่ะมันดีอยู่แล้วฉันแปรงฟันทุกวันอยู่แล้วอะตอนเที่ยงอะคุณแอนก็ให้แปรงทุกวันที่โรงเรียนแต่บางทีฉันก็ลืมบ้างแต่ถ้าฉันกินขนมฉันจะแปรงบ่อยๆทุกวันก็แค่นั้นแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกอะฮะเพนกวินเฮ้ยฉันไม่อยากจะบอกนายเลยว่ามันมีมากกว่านั้นอีกนะนายรู้ไหมถ้านายกินของหวานมากๆนะนายก็จะอ้วนเป็นไอ้อ้วนเป็นเจ๊คิมอ้วนหมูตุตะแล้วก็พออ้วนนายเป็นเด็กอ้วนแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือนายก็จะเป็นโรคเบาหวานนายรู้จักไหมโรคเบาหวานโรคเบาหวานน่ะถ้าเป็นมากๆอาจจะทำให้ตาบอดได้เลยนะเข้าใจไหมเจ้าดิ้งดองนายนี่ฉันไม่อยากจะร้องเพลงนี้เลยเอ้าร้องให้เขาหน่อยจะไม่รู้อะไรบ้างเลยฮะมันยิงอย่างนั้นเลยเหรอพี่เพนกวินดองยังไม่อยากตาบอดรูปหล่ออย่างดองนี้ดองยังไม่ได้หาแฟนเลยถ้าเกิดเราตาบอดขึ้นมาแล้วเราจะมีผู้หญิงที่ไหนมาเลิฟเราอะก็ใช่อ่ะสิฉันอุตส่าห์เตือนดีๆนายก็ไม่ฟังฉันโอ้ทำไงดีเนี่ยไม่อยากตาบอดทั้งช็อกโกแลตเค้กไอศครีมของฉันเป็นของหวานหมดเลยถ้าฉันกินต่อไปฉันจะต้องตาบอดแล้วฉันจะหาแฟนไม่ได้ฉันจะทำยังไงดีว่าแล้วก็ปิ๊งเก็ตไอเดียฉันคิดออกแล้วนึกออกแล้วฉันต้องทำแบบนี้ก่อนที่ฉันจะตาบอดไปเพราะฉันกินของหวานฉันก็ทำตัวให้มันบอดซะเลยดีกว่าว่าแล้วก็บอดมันเลยดีกว่าก
ก่อนที่ของหวานจะทำให้ฉันตาบอดนี่ฉลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมคะเอาที่ใส่มาใส่ให้ตาตัวเองบอดอ้ายไม่ต้องห่วงเพนกวินฉันตาบอดแล้วไทโยไทโยฉันตาบอดแล้วยังไงถ้าฉันตาบอดแล้วฉันจะได้กินของหวานตลอดชีวิตเลยเพราะมันบอดแล้วสบายมากว่าแล้วก็เป็นไงคะไปดูกันโอ้ยฉันไม่อยากตาบอดแล้วหัวโนเลยทีเดียวจบแล้วปรบมือให้ด้วยค่ะเขาบอกว่าอาหารหวานอาจทำให้ตาบอดได้เพราะว่าขนมหวานสามารถทำให้เป็นโรคอ้วนและเป็นเบาหวานได้ในเด็กอายุน้อยๆโรคเบาหวานเกิดจากฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายที่เผาผลาญน้ำตาลในร่างกายให้เป็นพลังงานได้ไม่หมดดังนั้นคนที่ชอบกินของหวานมากๆเมื่อมันสะสมในร่างกายมากๆจะทำให้เกิดโรคอะไรคะเบาหวานและก็เบาหวานก็จะนำไปสู่อาการของตาที่บอดได้นะคะรู้แล้วนำไปปฏิบัติเพราะเดี๋ยวนี้มีเด็กหลายๆคนนิยมเป็นโรคอะไรคะโรคอ้วนนะคะเด็กโรคอ้วนแล้วผู้ใหญ่เป็นโรคอ้วนได้ไหมได้ได้นะคะนักเรียนบอกว่ายิ้มมาทางครูแนนครูแนนก็เป็นไงอ้วนเหมือนกันนะคะกำลังลดอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะลดได้เมื่อไหร่นะคะสู้ๆเอาล่ะวันนี้เรื่องของเรากลับไปดูที่